6เดือนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกลำพัง6เดือนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกลำพังล่าสุดพิงกี้สาวิกาเร่งทำทุกทางช่วยแม่หลังถูกปล่อยภาพซูบผอมไม่เหมือนเดิมเรียกว่ายังเป็นที่จับตามองอยู่เสมอเรื่องของคดีดังที่ถูกร่างแหกันไปทั้งวงการเพราะถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ทำให้ผู้คนเสียหายจำนวนมากและหนึ่งในดาราที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เต็มๆเห็นจะเป็นสาวพิงกี้สาวิกาที่ถูกคุมตัวทั้งเป็นคนแรกของวงการแต่ถูกปล่อยออกมาเพื่อสู้คดีล่าสุดได้มีการเผยสภาพแม่อ้อยใช้ชีวิตในเรือนจำติ๋มทีวีพูลเข้าเยี่ยมแม่พิงกี้อยู่เรือนจำ6เดือนซูมผอมร้องให้หนักเผยถึงลูกสาวก่อนหน้านี้พิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยประกันตัวออกมาด้วยจำนวนเงิน5ล้านบาทในคดีดังพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายขณะออกมาอยู่นอกเรือนจำและต้องใส่กำไร EM ส่วนคุณแม่อ้อยสริญญาคุณแม่ของพิงกี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้นโดยผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วที่แม่อ้อยต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำล่าสุดติ๋มทีวีพูลพันธิภาสกุลชัยได้ออกมาเปิดเผยชีวิตล่าสุดของแม่อ้อยผ่าน TikTok ของตัวเองว่าไปเยี่ยมอ้อยอ้อยก็คือคุณแม่ของพิงกี้ซึ่งยังอยู่มาทันตสถานหญิงกลางเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังแม่อ้อยก็ร้องให้มากร้องให้อย่างหนักผอมจากที่เขาเป็นคนรักสวยรักงามมากจะเห็นว่าอ้อยจะแต่งหน้าทุกครั้งเลยออกจากบ้านหรืออยู่ในบ้านก็จะแต่งหน้าแต่คราวนี้หน้าเขาไม่มีเครื่องสำอางเลยและพอเจอหน้าดิฉันก็ร้องไห้การที่จะไปเยี่ยมผู้ต้องขังได้เขาต้องอนุญาตว่าอยากจะเจอเราด้วยเขาก็ร้องให้ดีใจมากที่ได้เจอพี่ติ๋มที่ดิฉันไปเยี่ยมประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาเล่าว่ามาอยู่ที่นี่ได้6เดือนแล้วดิฉันยังคิดว่ามันเร็วมากเพิ่งคิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพิงกี้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน5ล้านบาทซึ่งเขาอยากให้ลูกออกไปเพราะว่าลูกเป็นคนดีมากเป็นคนที่กตัญญูมากๆทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่จะต้องมาถูกกังขังไม่ได้ใช้ความสามารถการที่เขาได้ออกไปจะได้ใช้ความสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวหลายๆคนเพราะพิงกี้เป็นคนที่ทำมาหากินเป็นคนดีและกตัญญูของเขา